ดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเป็นประเด็นซึ่งหลายสัปดาห์ต่อเนื่องสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อนแรงที่สุดระหว่างก้าวไกลบวกกับคณะก้าวหน้าคุณธนาธรกับทางด้านของพรรคเพื่อไทยรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินเมื่อวานนี้มีมุมที่น่าสนใจเพราะว่าหอการค้าเขามีการจัดประชุมสัมมนาประจำปีใหญ่เลยครับท่านผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่าไฮไลท์ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจคุณธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ปาฐกถาพิเศษในโอกาส90ปีหอการค้าไทยระหว่างสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศโดยบางช่วงบางตอนก็พุ่งเป้าไปที่ดิจิตอลวอลเล็ตประเด็นสำคัญคุณธนินทร์บอกวันนี้คนจนของเราส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเกิดหนี้นอกระบบถึงเวลาที่ทุกภาคการเมืองนักธุรกิจข้าราชการต้องมองประโยชน์ของประเทศเป็นหลักก่อนแล้วค่อยพูดถึงตัวเองคุณธนินทร์บอกว่าถ้าประเทศไม่มีกำลังซื้อนักธุรกิจจะขายสินค้าให้ใครนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้เงินดิจิตอล 10,000 บาทคุณธนินทร์บอกพวกเราต้องช่วยกันพูดว่าดิจิตอลวอลเล็ตไม่ได้ช่วยคนยากจนแต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจคุณธนินทร์ย้ำว่าวินัยทางการเงินเรายังไม่เสียชื่อเสียงทางการเงินของไทยอยู่ระดับท็อปของโลกพอกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ต้องมีแผนต่อไปแล้วก็บอกว่าถ้าเราสามัคคีกันภายใต้การนำรัฐบาลชุดนี้เจริญรุ่งเรืองแน่เวลานี้ใครๆก็อยากมาเมืองไทยแม้อาจจะมีเงินเฟ้อบ้างเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตแต่อย่าไปกลัวเงินฝืดมากกว่าเพราะถ้าเงินฝืดเศรษฐกิจล้มละลายประเทศล้มจึงสนับสนุนดิจิตอลวอลเล็ตถ้านักธุรกิจก็ประเทศต้องมาก่อนประชาชนต้องมาก่อนแล้วบริษัทมาที่หลังครับถ้าประเทศไม่อยู่ไม่ได้ประชาชนไม่มีกำลังซื้อแล้วพวกเรามีสินค้าจะขายให้ใครครับทีนี้นายกเศรษฐาที่ออกเงื่อนไขที่มาเนี่ยผมเห็นด้วยแล้วผมสนับสนุนนะครับว่านี่ใช่แล้วครับที่กำลังกระตุ้นเศรษฐกิจครับหรือเงินดิจิตอลเงินคนละหมื่นเนี่ยพวกเราต้องช่วยกันพูดครับคือไม่ใช่ไปช่วยเหลือคนยากจนครับคือกระตุ้นเศรษฐกิจครับอันนี้ต้องให้เข้าใจแล้ววินัยทางการเงินเรายังไม่ได้เสียเลยครับแต่แล้วพอเรากระตุ้นแล้วก็ต้องมีแผนที่สองระยะนี่ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับผมเชื่อมั่นครับผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าพวกเราสามัคคีกันทั้งนักธุรกิจทั้งข้าราชการทั้งนักการเมืองมองประเทศประชาชนเป็นหลักเนี่ยเอาตัวเองเป็นที่สามเนี่ยผมเชื่อมากว่าประเทศไทยเนี่ยจะในใต้นำของรัฐบาลชุดใหม่นี้ต้องเจริญรุ่งเรืองแน่นอนผมมีความเชื่อมั่นมากท่านผู้ชมครับนี่เป็นบางช่วงบางตอนแต่ถ้าขออนุญาตไล่ดูภาพรวมสักนิดหนึ่งการปาฐกถาพิเศษของคุณธนินทร์เจรวนนท์ประธานเครือเจริญโภคภัณฑ์คุณธนินทร์เนี่ยบอกนะครับต้องชมเชยรัฐบาลที่เพิ่งจะผ่านไปนำโดยนายกประยุทธ์เรื่องการเงินการคลังทำได้ดีทำให้ GDP ต่อหนี้ของประเทศเพียง 61%คนอื่นเขาเกินเป็น 100% GDP หมายถึงหนี้ต่อ GDP ขนาดเดียวกันต้องชมเชยว่าดูแลมาเป็นอย่างดีแต่วันนี้เศรษฐกิจโลกมันไม่เหมือนปกติวันนี้คนธนินทร์ใช้คำว่าวินัยการเงินมันดีเกินไปวินัยดีเกินไปถ้าดีเกินไปก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ไม่เหมาะสมโลกกำลังเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกยกให้อเมริกาที่ทุกคนเชื่อว่าการอเมริกาพอขึ้นดอกเบี้ยเงินกลับไหลเข้าอเมริกามากแม้นี่จะสูงเกิน 100% สูงกว่า GDP คนก็ยังให้ความเชื่อมั่นการเงินอเมริกาคุณธนินทร์บอกในความคิดของผมรัฐบาลชุดใหม่คุณธนินทร์บอกผมเชื่อมั่นสูงมากว่ารัฐบาลเศรษฐาเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องที่จะเข้ามาแก้เศรษฐกิจโดยเฉพาะนายกเศรษฐาผลงานของท่านการทำธุรกิจอสังหาใหญ่มากเป็นที่หนึ่งการเงินการคลังถ้าบริหารได้อย่างยอดเยี่ยมบริษัทที่ท่านทำงานออกบอล 4% กว่าแสดงว่าท่านไม่ใช่ธุรกิจอสังหาอย่างเดียวท่านนายกเศรษฐายังเป็นนักบริหารการเงินอย่างยอดเยี่ยม
ในเหตุการณ์วันนี้ของโลกมีความมั่นใจที่ออกมาตรการมาซึ่งคุณธนินทร์บอกผมคิดว่าถูกต้องวันนี้เศรษฐกิจมันไม่ปกติการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ใช้วิธีปกติในการกระตุ้นวันนี้เป็นวิกฤตเศรษฐกิจไม่ใช่ประเทศไทยแล้วก็บอกนะฮะชมเชยพลเอกประยุทธ์ไม่กล้าพูดว่าไม่มีผลงานเพราะเจอวิกฤตโควิด-19 เข้าไป3ปีพลเอกประยุทธ์ทำได้แบบนั้นก็ยอดเยี่ยมแล้วแต่มาถึงวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วทั่วโลกเปิดสนับสนุนพรรคหนี้เกษตรกรเห็นด้วยอย่างยิ่งไม่ใช่มาบอกว่าพรรคหนี้แล้วเสียวินัยการเงินถามว่าประเทศไหนในโลกนี้เจริญรุ่งเรืองโดยไม่ปกป้องราคาสินค้าเกษตรให้สูงแล้วก็เน้นย้ำทฤษฎีสองสูงสินค้าเกษตรคือน้ำมันบนดินของประเทศไทยแล้วก็บอกต่อไปนะครับคุณธนินทร์บอกนะครับท่านผู้ชมวันนี้คนยากจนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรหนี้นอกระบบมันเกิดขึ้นก็เลยอยากจะฝากทุกภาคส่วนต้องมองไปอยู่ของประเทศเป็นหลักของประชาชนเป็นหลักประชาชนต้องมาก่อนบริษัทมาทีหลังถ้าประเทศอยู่ไม่ได้ประชาชนไม่มีกำลังซื้อและพวกเราที่ผลิตจะขายสินค้าให้ใครนี่คุณธนินทร์พูดกับบรรดาหอการค้าไงก็กำลังพูดถึงว่าเราเป็นคนค้าคนขายถ้าเศรษฐกิจไม่ดีประชาชนไม่มีกำลังซื้อแล้วจะไปขายของให้ใครแล้วถึงมาเน้นย้ำเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลวอลเล็ตที่บอกว่านายกเศรษฐาออกเงื่อนไขซึ่งเห็นด้วยสนับสนุนว่าใช่แล้วนี่กำลังกระตุ้นเศรษฐกิจเงินคนละหมื่นที่พวกเราต้องช่วยกันไม่ใช่ช่วยคนยากจนแต่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจต้องช่วยกันพูดให้เข้าใจวินัยการเงินไม่ได้เสียแล้วจะมีแผน2แผน3ระยะกลางระยะยาวเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำรัฐบาลนี้จะเจริญรุ่งเรืองถ้าเดินหน้าไปในทิศทางนี้นี่เป็นบางช่วงบางตอนที่พูดถึงเศรษฐกิจภาพรวมแล้วก็เน้นย้ำในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับว่าประเทศนี้มันเป็นวิกฤตลักษณะแบบที่มันไม่เหมือนเดิมนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินท่านผู้ชมกลับมาจากเอเปกมาถึงเมื่อเช้าที่ผ่านมาแล้วก็เดินทางต่อไปที่ไบเทคเลยไปร่วมในการสัมมนาของหอการค้าไทยที่ว่านี้ท่านผู้ชมครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์แน่นอนนักข่าวต้องถามเลยเจ้าสัวธนินทร์สนับสนุนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทแต่นักข่าวก็ถามต่อแต่ก็ยังมีเสียงต่อต้านการกู้เงินมาใช้ในโครงการนะท่านนายกนะคุณเศรษฐาบอกครับก็รับฟังความเห็นต่างขอบคุณเจ้าสัวธนินทร์ที่สนับสนุนและคุณเศรษฐาก็ย้ำในสิ่งที่เกิดการถกเถียงกันในประเทศในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยคุณเศรษฐาบอกว่าต้องไปดูว่าความจริงแล้วประเทศเราต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายหลักของเรา 1. ลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทำมาแล้ว 2. สนับสนุนการท่องเที่ยวซึ่งมันจะไปมีผลสั้นกับหมายถึงระยะสั้นและระยะยาวต่อไป 3. การย้ายฐานเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างๆซึ่งกว่าจะตอกเสาเข็มมีสินค้าออกมาต้องใช้เวลาหลายปีขนาดที่เราเห็นว่ามาตรการเหล่านี้ใช้เวลา9ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง 1.8 โดยเฉลี่ยเราจึงต้องการวิธีใหม่ๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นก็คือดิจิทัลวอลเล็ตถามย้ำมีคนไม่เห็นด้วยกับการกู้เงินเพราะมองว่าเศรษฐกิจไทยยังเติบโตได้อยู่ไม่ได้วิกฤตถึงขนาดจำเป็นต้องกู้เงินมาคุณเศรษฐาบอกว่ารับฟังรับทราบแต่อย่างที่พูดมาตลอดมันมีอยู่ประเด็นเกี่ยวก็คือวิกฤตและจำเป็นหรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกผมถือว่าวิกฤตแต่ถ้าท่านไปบอกว่าวิกฤตคือ GDP ต้องติดลบอันนั้นก็เป็นวิกฤตแต่ถ้ามองดูว่า10ปีที่ผ่านมาโตแค่ 1.8% คู่แข่งเขาขยายตัวเท่าไหร่ไปดูตัวเลขย้อนหลังออกมากันแล้วกันแล้วผลก็คือ GDP แค่ 1.8 10ปีเนี่ยพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างไรค่าแรงก็ขึ้นไม่ได้ค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นไม่ได้เพราะธุรกิจไม่ได้ขยายตัวขนาดนั้นค่าแรงเนี่ยมันต่ำมาก
แล้วเห็นใจผู้ประกอบการทั้งรายกลางกับรายย่อยที่ไม่สามารถขึ้นค่าแรงถ้าจะไปทำอย่างกรณี FTA การค้าเสรีจะเจรจาสำเร็จต้องใช้เวลาปี2ปีและยังกว่าจะมาตั้งโรงงานหลายนโยบายต้องใช้เวลาแต่ระหว่างนี้จะทำอะไรฝากไว้ด้วยก็คงจะหมายถึงดิจิตอลวอลเล็ตนี่แหละครับก็รับฟังครับก็รับฟังความเห็นต่างครับก็ขอบคุณที่ท่านธนินได้ให้การซัพพอร์ตนะครับมันต้องไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยเราต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยที่นโยบายหลักเราที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราทำไปแล้วไม่เป็นเรื่องของการสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเราทำอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งผลระยะสั้นแต่ระยะยาวไม่ว่าการย้ายถิ่นฐานการผลิตของหลายๆบริษัทเข้ามาเนี่ยกว่าเขาจะมาตอกเสาเข็มแล้วมีสินค้าออกไปก็ใช้เวลาหลายปีนะครับ9ปีที่ผ่านมาการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 1.8% นะครับเราต้องการวิธีใหม่ๆในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครับยืนยันครับเห็นด้วยกับการที่กู้เงินมาใช้ในโครงการนี้ก็มองว่าเศรษฐกิจเรายังสามารถเติบโตได้อยู่ไม่ได้อยู่ในช่วงวิกฤตขนาดที่จะจำเป็นจะต้องกู้เงินมารับฟังครับรับทราบแล้วก็อย่างที่ผมบอกตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นอยู่ประเด็นเดียวนะครับวิกฤตแล้วจำเป็นหรือเปล่านะครับผมถือว่าวิกฤตนะครับถ้าเกิดท่านบอกว่าวิกฤตคือต้อง GDP ติดลบอันนั้นก็ไม่วิกฤตแต่ถ้าเกิดท่านมองดูว่าปีที่ผ่านมาเรา10ปีที่ผ่านมาแล้วเราขยายตัว 1.8 คู่แข่งเราไม่ใช่เป็นเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดขยายตัวเท่าไหร่ถ้าไปดูเศรษฐกิจท่านเพิ่มตัวเลขย้อนหลังลงมาแล้วกันนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเราเป็นยังไงบ้างค่าแรงขึ้นไม่ได้ก็เพราะอะไรค่าแรงขึ้นไม่ได้ค่าแรงขั้นต่ำขึ้นไม่ได้เพราะทุกธุรกิจเรารายได้ไม่ได้ขยายตัวขนาดนั้นรายได้ขั้นต่ำ300เป็น337บาทต่ำมากนะครับแต่ผมก็เห็นใจผู้ประกอบการทั้งรายกลางและรายย่อยเหมือนกันว่าไม่สามารถขึ้นได้ไม่สามารถขึ้นได้ก็เพราะหลายๆเหตุผลนะครับกว่า FTA จะเจรจาเสร็จก็ใช้เป็นปีหรือ2ปีนั่นแหละฮะท่านผู้ชมก็วิกฤตหรือเปล่าจำเป็นหรือไม่ก็เป็นประเด็นที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่คุยนอกจอหมวยคงได้ดูค่ะสิริกัญญาตันสกุลกับกรณีของหมอสุรพงษ์สืบวงศ์ลีถกเถียงกันฝั่งนึงก็บอกวิกฤตแล้วอีกฝั่งนึงบอกยังไม่ติดลบจำเป็นไหมฝั่งหนึ่งบอกจำเป็นแล้วจะรอให้มันเกิดปัญหาเหรออีกฝั่งหนึ่งบอกยัง